ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีการกระทําที่เหมาะสมหรือถูกต้องหรือไม่อย่างไรและประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือไม่อย่างไรชัดเจนแจ้งครับเมื่อวานนี้การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐมก็ปรากฏว่าพรรคชาติไทยพัฒนาชนะการเลือกตั้งและก็ทำให้ท่านชัยยาสะสมทรัพย์สามารถฝ่าด่านอรหันต์นะครับเจ้าของบ้านชนะการเลือกตั้งมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลเพิ่มขึ้น1 เสียงเจ้าถิ่นนะครับคือเจ้าของแชมป์พรรคอนาคตใหม่เสียแชมป์ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาคะแนนห่างกันกว่า10,000 เศษนะฮะตัวนี้หลายคนถามว่าเป็นตัวชี้วัดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับหลังจากที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างคือส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้ส่งผลการเลือกตั้งเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมเริ่มเข้าใจรัฐบาลเริ่มเข้าใจนโยบายแห่งรัฐเริ่มเข้าใจฝากฝั่งรัฐบาลสมควรที่อยู่ยาวหรือว่าลาออกก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับวันนี้หลายคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะฮะถ้าหากไม่เกี่ยวกันวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าถ้าหากไม่เกี่ยวกันพรรคอนาคตใหม่มีคะแนนต้องชนะเลือกตั้งแน่นอนครับมันไม่สามารถชี้วัดได้ทั้งประเทศแต่มันสามารถชี้วัดความนิยมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและความเข้าใจพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศพี่น้องครับการเลือกตั้งก็หมายถึงการเลือกตัวแทนของแต่ละพรรคแต่ละเขตเข้าไปทำหน้าที่การที่พรรคฝ่ายค้านได้ส่งตัวแทนนะครับก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาลงการแข่งขันแม้จะมีพรรคประชาธิปัตย์ร่วมแข่งขันด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมองว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจการเมืองมากขึ้นเริ่มเข้าใจที่จะให้โอกาสนักการเมืองที่จะแสดงฝีมือในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินส่วนลุงตู่จะไปได้หรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับต้องมีเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนวันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลก็ได้เสียงเพิ่ม1 เสียงเป้าหมายต่อไปนะฮะทางพรรคพลังประชารัฐถ้าจำไม่ผิดก็เขตพื้นที่ของพี่สมศักดิ์คุณเงินนะฮะอันนี้เคยอยู่ด้วยกันสมัยผมเป็นทนายพรรคเสรีธรรมพี่สมศักดิ์นี่ก็ลงสมัครส.ส.ขอนแก่นเขตนั้นถ้าหากศาลมีคำวินิจฉัยว่าคุณวัฒน์ต้องเจริญต้องพ้นสภาพสมาชิกความเป็นส.ส.เนื่องจากว่าถูกศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและไม่สามารถประกันตัวได้และถ้าหากกกต.มีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่แน่นอนครับพรรคพลังประชารัฐก็จะปักหลักเอาคะแนนตรงนั้นเพิ่มอีก1 เสียงนี่คือฝากฝั่งรัฐบาลเป็นพื้นที่เดิมนะฮะของคุณวัฒน์เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองนักการเมืองคือนักแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือผลประโยชน์ของการได้มาบริหารจัดการนักการเมืองหลายคนเข้ามาทางการเมืองถ้าหากไม่เข้าใจการเมืองก็ติดคุกติดตารางแต่วันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าคะแนนนิยมของฝากฝั่งรัฐบาลดีขึ้นนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและก็พื้นที่เก่าพื้นที่ดังนั้นก็เป็นพื้นที่ของคุณชยาสะสมทรัพย์ซึ่งอยู่กับนครปฐมมีการเลือกตั้งมายาวนานไม่น้อยกว่า30 ปีวันนี้ก็สามารถทวงแชมป์คืนกลับมาได้ก็ถือว่าทำให้ตัวชี้วัดคะแนนนิยมของภาคฝั่งรัฐบาลดีขึ้นหลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกันหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันนี้มีกระแสทางลบเข้ามาถาถมมากมายไม่ว่ากรณีลูกพรรคไม่ว่าเรื่องของหัวหน้าพรรคมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกรณีนะครับกรณีที่รอคำวิจัยหรือคำชี้ขาดของศาลในกรณีที่เกี่ยวกับหุ้นที่ถูกร้องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครส.ส.ก็เป็นประเด็นหลายประเด็นนะครับและประเด็นสำคัญนะฮะหลายคนสงสัยว่าไทยสมิกเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคอนาคตใหม่บริษัทไทยสมิกก็เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์ถ้าจำไม่ผิดนะฮะพี่น้องประชาชนครับประเทศจีนนี่เคยออกมาท้วงติงว่านักการเมืองไทยบางคนนี่นะครับ
เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวข้องกับนโยบายแห่งรัฐหรือการเมืองของประเทศจีนล่าสุดนะครับถ้าไม่ข่าวลวงนะครับหรือว่าข่าวเท็จประเทศจีนได้แบนนะฮะสินค้าของบริษัทหนึ่งของประเทศไทยคือไม่สั่งสินค้าจากประเทศไทยและนักการเมืองไทยคนดังกล่าวทำให้บริษัทมีปัญหาเห็นไหมครับหากเล่นการเมืองไม่ชัดเจนและก็เล่นการเมืองที่จะเอาชนะค้าค้านกันโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ของชาติก็ทำให้มีปัญหาได้วันนี้ที่ออกมาพูดพี่น้องประชาชนครับผมมั่นใจว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งอยู่ฝากฝั่งของรัฐบาลก็ทำให้ประชาชนนี้เริ่มเข้าใจรัฐบาลมากขึ้นก็เป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะครับส่วนจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปยังมีอีกหลายเขตนะฮะที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับในกรณีที่จังหวัดขอนแก่นก็รอนะครับคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญและก็ที่จังหวัดสมุทรปราการในกรณีคุณกรุงศรีวิไลนะครับชื่อจริงไม่ทราบนะครับเป็นลูกพรรคของพรรคพลังประชารัฐถูกใบเหลืองนะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะดูคะแนนนิยมว่าพรรคไหนจะได้เข้าวินวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับพรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นส.ส.อีกเพิ่มอีก1ตำแหน่งก็ทำให้ฝากฝั่งของฝ่ายรัฐบาลมีเสียงเพิ่มขึ้นพี่น้องครับการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เป็นปกติของคนที่ชอบการเมืองผมออกมาพูดมาเสวนามาสังเคราะห์วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการถกเถียงได้ตกผลึกทางความคิดทางการเมืองนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจปกครองประเทศพี่น้องครับใครได้เข้าไปปกครองประเทศไปควบคุมดูแลงบประมาณก็ถือว่าทำให้เป็นผู้บริหารฝากฝั่งที่ไม่ได้เข้าไปก็เป็นฝ่ายค้านก็ดูแลนิติบัญญัติฝ่ายกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลวันนี้ชัดเจนครับคะแนนนิยมของฝากฝั่งรัฐบาลดีขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองนักการเมืองที่ดีต้องทำงานเพื่อประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล